เกมคู่นี้มีความหมายสำหรับทั้งคู่นะครับทางด้านของชัยนาทเล่นไปเล่นมาอยู่อันดับ14อยู่ในโซนตกชั้นเหมือนกันส่วนชลบุรีอันดับ1จ่าฝูงก็อย่างที่เราเห็นคู่ที่แล้วไปบุรีรัมย์ชนะเนี่ยชลบุรีก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องชนะอย่างเดียวเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้นะครับ10นาทีแรกกลายเป็นชัยนาทที่ได้ลุ้นก่อนจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหแล้วมีซ้ำสุดท้ายมีอีกทีชนเสาไม่ได้ครับยิงยอดแรกเนี่ยน่าจะเป็นสมเจตยิงไปติดเซฟคนนี้สินทวีชัยแล้วซ้ำเนี่ยเป็นพานุวัฒน์จินตะครับไม่ได้ลูกตั้งเตะเหมือนกันยูกิบอมบะเปิดเข้าไปได้มงแต่หลุดกรอบออกไปแต่ยิงอย่างนี้เหมือนจะล้ำหน้าครับนี่นะครับการหาดไปของคุชิดะแล้วก็คุณย่าเนี่ยมันส่งผลจริงๆฮะฟรีคิกของบอมบะอีกทีรอบนี้ยิงครับแต่ว่ากิตสกรยังปัดไว้ได้ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกจังหวะเปิดไปของชลทิศบอลตกมาทั้งซ้ายตรงนี้โอ้โหไม่จับแต่ว่ายิงไม่เข้ากรอบบําบาอีกแล้วครับโอกาสของชมรีมีเยอะพอสมควรนะครับใช่ครับครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ยัง 0-0 นะครับครึ่งหลังเริ่มมาชัยนาทได้โอกาสยิงไกลก่อนโอ้โหลูกนี้บอลตกแล้วเกือบจะฮุกเหมือนกันพิชิตใจบุญแต่ศิลปีชัยยังปัดออกหลังไปได้เริ่มครึ่งหลังมานี้กลายเป็นชัยนาทนะครับบุกได้น้ำได้เนื้อกว่ามีโอกาสจบอีกทีจังหวะของจิตปัญญาข้ามคานโอ้โหหนีมาสวยมากแล้วก็มีพื้นที่ที่จะยิงแต่ว่ากดไม่ลงครับ ช่วงหลังๆมานี้โอกาสลงตัวจริงบ่อยนะครับจิตปัญญา5นาทีของครึ่งหลังนี่บุกกันสนุกเลยครับนูรูนยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปนัดแรกที่เจอกันนูรูนนะครับเป็นคนยิงประตูให้กับทีมชลบุรีไม่แพ้พี่พบบอลโมลงมาเป็นตัวสำรองแล้วดูจังหวะลุยของเขาเปิดมาแล้วเลยมาถึงนูรูนศรียานเกมครับ 1-0 จนได้นาทีที่62ปีนี้ยิงไปกลับเลยนะครับเจอชัยนาทดูทีจังหวะของพี่พบตัวสำรองครับหนีอธิบดีได้แล้วตวัดกลับมาย้อนหลังชูเลโน่มิเลโน่ไปแล้วแต่ว่ามาถึงนูรูนซึ่งจากจังหวะนี้เนี่ยกิตสกรเกิดผลเจ็บด้วยเพราะว่าไปปะทะกันเนี่ยครับนี่ครับสถานการณ์จังหวะนี้เข่าขวาเจ็บต้องเปลี่ยนตัวเอาพิทวัฒน์ลงมาแต่ว่าชัยนาทก็ลุยครับแล้วจากจังหวะนี้ได้ประตูตีเสมอจนได้ครับโอ้โหจิตปัญญาครับจังหวะจิตปัญญาตีเสมอได้เดี๋ยวดูภาพช้าเกมรับของชลบุรีดูจะเสียสมาธิแล้วก็การจังหวะการประกบตัวเหมือนกันนี่ครับสุดที่นั่นทุกหอมน่าเสียดายมากคือไม่มีใครมาร์กเลยนะคือวิ่งสอดจากแถว2มาคือทุกคนมองแต่บอลหมดฮะเหมือนจะเตะแล้วก็สูงเกินไปเตะไม่ทันโอ้กลายว่าจิตปัญญาโชว์มาจากด้านหลังแล้วก็ดกเข้าไปช่วงท้ายนี่ชอนพาวเวอร์เป็นผู้สาประตูนะครับเพราะว่าพิทวัฒน์นี่มาเจ็บอีกคนแล้วเปลี่ยนครบแล้วด้วยแถมพิชิตใจบุญเจ็บอีกเล่น10คนฝนตกลงมาชลบุรีก็ลุยแหลกคือทุกอย่างเนี่ยมันเปิดให้ชลบุรีหมดแล้วนะครับช่วงทดเวลานี่ทดกันไปเนี่ยเราเห็นนี่ก็จังหวะนี้จังหวะนี้ต้องพูดเลยว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะทำให้ชลบุรีพลาดการเป็นแชมป์นั่นหมายถึงว่าลูกโมงของดอสซานโตสไม่ล้ำหน้านะฮะนี่คือโมงเข้าไปแล้วแต่ผู้ช่วยผู้สินยกล้ำหน้าเดี๋ยวรอดูภาพช้านะครับครับเราก็เห็นใจแหละว่าช่วงวินาทีมีตัวคนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งของชลบุรีนะครับเป็นพิภพนะฮะตะลำไปก่อนใช่แต่พิภพไม่ได้เล่นใช่โอ้โหเป็นการตัดสินใจสำคัญครับผู้ช่วยผู้สินสุชาติแต่ดอสซานโตสนี่ไม่ล้ำนะไม่ล้ำพอไม่ได้ลูกนั้นนี่จบเลยครับ1ประตูต่อ1ชัยนาทแบ่งแต้มชลบุรีได้ซึ่งหมายความว่าจ่าฝูงตอนนี้กลายเป็นบุรีรัมย์ที่แซงขึ้นไปแล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น